สวัสดีค่ะวิสตอมครูออยลี่นะคะวันนี้ได้กลับมาบ้านเกิดมานำกาแฟกับโกโก้มาให้คุณแม่นะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อลำค่ะนามสกุลแม้นแก้วค่ะวันนี้คุณแม่นะคะดื่มกาแฟกับโกโก้แล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างสุขภาพนะคะร่างกายดีตาสว่างขาเท้าเท้าไม่ปวดค่ะแล้วกินแล้วดีหมดเลยทุกอย่างค่ะหมอก็ลดยาทุกอย่างเลยไม่ให้ทานประมาณ5เม็ดจาก9ค่ะก็คือเบาหวานเนี่ยตอนนี้คุณหมองดยาใช่ค่ะความดันดีขึ้นดีขึ้น110 105ค่ะค่ะแล้วสายตาเป็นยังไงบ้างคะตาเมื่อก่อนมันแฉะแล้วนี่ไม่แฉะแล้วค่ะค่ะแล้วเรื่องการปวดข้อปวดเข่าเป็นไม่ค่อยปวดเหมือนเมื่อก่อนมันดีขึ้นตัวเนื้อเบาค่ะค่าไตล่ะคะตอนแรกตอนที่ดีหมดค่ะหมอตอนค่ะตอนแรกเห็นบอกว่าไตไม่ค่อยดีแล้วใช่มั้ยคะและคุณหมอว่ายังไงบ้างคะหมอบอกว่าป้าถ้าเกิดป้าเบาหวานสูงเนี่ยนะถ้าป้าไม่ดีขึ้นจะฉีดยาค่ะจะต้องฟอกไตอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะวันนี้นะคะ Wisdom Coily ก็นำกาแฟนะคะมาให้คุณแม่นะคะตอนนี้คุณแม่ได้บอกบุญต่อนะคะเพื่อนๆที่บางครูวัดนะคะทุกคนที่ได้คุณแม่บอกนะคะดื่มกาแฟกับโกโก้ก็สุขภาพดีนะคะตอนนี้คุณแม่มีรายได้จากการขายกาแฟกับโกโก้เยอะไหมคะต่อเดือนเดือนนึงเป็นจะหมื่นแล้วค่ะได้เดือนละเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมคะในการขายกาแฟคุณแม่มีความสุขไหมคะเวลาออกไปแนะนำกาแฟกับโกโก้มีความสุขยังไงบ้างก็แบบว่าขายกาแฟเพื่อนถามว่ากินอะไรมาคะกินกาแฟมาค่ะแล้วกาแฟนี่ช่วยอะไรได้แบบว่าเป็นโรคเกาต์โรคไมเกรนโรคเบาหวานอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็เลยชวนซื้อกันใหญ่ในบางครัวนี่คือกระจายทั่วแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะฝากเชิญชวนกินกาแฟกับโกโก้หน่อยค่ะแล้วก็ชวนกินกาแฟโกโก้ด้วยค่ะกินแล้วสุขภาพจะดีกินแล้วสุขภาพดีค่ะนอนหลับถ่ายสบายค่ะโอเคอย่างนั้นขอบคุณคุณแม่หล่ำแม้นแก้วบ้างนะคะสวัสดีค่ะ